สวัสดีค่ะฟ้ายนะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำไอซ์ชิคกี้มังกี้นะคะสำหรับกาแฟที่เราจะใช้ก็คือลิควิดคอฟฟี่ตัวดาร์กเอ็กซ์เลนนะคะเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะกดปุ่มใช้ปุ่มนี้นะคะช็อตแบล็คกดทั้งหมด2ครั้งจากได้กาแฟมาแล้วนะคะเราจะผสมกับคาราเมลไซรัปนะคะ2ปั๊มหรือ15 ml นะคะแล้วก็ผสมกับดริชตัว non dairy creamer ตัวนี้นะคะใช้30 ml นะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเทสี่ขวดชิคกี้มังกี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำกาแฟที่ได้เนี่ยไปแช่ในช่องฟรีซ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็สามารถเก็บรักษาได้24ชั่วโมงนะคะค่ะมาถึงขั้นตอนการเสิร์ฟนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเบียซ่าดิโอโร่วูดเดนเพลทพร้อมป้ายนะคะแก้ววิสกี้ทัมเบอร์ใส่น้ำแข็งนะคะพร้อมกับพีนัทคาราเมลบาร์และที่สำคัญก็คือชิคกี้มังกี้ตัวนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ